ยายแหลมวัย93ปีออกมาเลือกตั้งล่วงหน้าอยากเห็นบ้านเมืองเจริญยายแหลมวัย93ปีออกมาเลือกตั้งล่วงหน้ารับอยากเห็นบ้านเมืองเจริญเผยที่ตรังบรรยากาศคึกคักประชาชนตื่นตัวมากกว่าครั้งที่ผ่านมาเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่7พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดตรังบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดตรังที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาทุ่งแจ้งเขตเทศบาลนครตรังเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าต่างทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ก่อนเวลาโดยที่จังหวัดตรังมีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า2หน่วยคือในเขตจังหวัด1หน่วยอยู่ที่วัดกะพังสุรินทร์อำเภอเมืองตรังมีผู้ลงทะเบียนในเขตจังหวัดจำนวน49คนส่วนหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่2คือที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งมีผู้ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดจำนวน 3,351 คนรวมผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 3,400 คนซึ่งผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้รวมถึงนักศึกษาที่เดินทางไปเรียนต่อที่อื่นและผู้ใช้แรงงานตามโรงงานต่างๆซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนค่อนข้างตื่นตัวมากกว่าครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 และอยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับคุณยายแหลมขาวทองอายุ93ปีชาวจังหวัดสงขลาที่ให้ลูกหลานพามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากคุณยายมาเลือกตั้งทุกครั้งซึ่งคุณยายบอกว่าตนคิดไว้หลายวันแล้วว่าจะมีเลือกตั้งและมาเลือกตั้งทุกครั้งไม่เคยขาดเพราะอยากเห็นบ้านเมืองเจริญส่วนญาติของคุณยายแหลมบอกว่าทุกครั้งคุณยายจะไปใช้สิทธิ์ที่จังหวัดสงขลาแต่ปีนี้คุณยายมาอยู่กับลูกชายที่จังหวัดตรังจึงมาใช้สิทธิ์ที่ตรังซึ่งคุณยายตั้งใจว่าจะมาเลือกตั้งแม้ร่างกายจะไม่แข็งแรงมากนักแต่ก็พยายามมาเลือกตั้งให้ได้สำหรับจังหวัดตรังมี4เขตเลือกตั้งมีประชากรทั้งหมด 638,206 คนมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 51,732 คนแต่ยังไม่พบการทุจริตการเลือกตั้งหรือการทำลายป้ายหาเสียงในพื้นที่แต่อย่างใดไม้พัทรเดชใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเผย1เสียงมีพลังเพื่ออนาคตประเทศพระเอกดังไม้พัทรเดชใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเผย1เสียงมีพลังชวนประชาชนออกมาเลือกตั้งเพื่ออนาคตประเทศเมื่อวันที่7พฤษภาคม2566พระเอกชื่อดังไม้พัทรเดชสงวนความดีเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครดินแดงหลังใช้สิทธิเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วหนุ่มไม้ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าวันนี้ไม้ออกมาใช้สิทธิเลือกล่วงหน้าเรียบร้อยครับเชื่อว่าตอนนี้คนไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นมีหลายช่องทางที่เราสามารถศึกษานโยบายวิสัยทัศน์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งใหญ่วันที่14พฤษภาคมนี้ออกมาทำเพื่อประเทศเพื่อตัวเองเพื่ออนาคตกันนะครับ1เสียงเล็กๆแต่ถ้ามันรวมกันเมื่อไหร่มันมีพลังแน่นอนครับไฮโซชูชัยหลุดปากเคยกินพระเอกสอนใจชาว LGBTQ บวกเรื่องการเปผู้ไฮโซชูชัยหลุดปากพิธีกรผีปากคมแพรรี่ไพรวันจากรายการแย่งซีนทาง YouTube ช่อง8อาทิตย์นี้บุกสัมภาษณ์ไฮโซพันล้านชูชัยชัยฤทธิเลิศถึงห้องนอนพร้อมเปิดใจว่าเจ้าตัวเอียนกับคนชอบอวยว่ารวยไฮโซจนอยากเปิดตัวตนพร้อมความคิดที่แท้จริงให้คนรู้
ยิ่งไปกว่านั้นยังหลุดพูดว่าเคยมีซัมติงกับพระเอกดังหลายช่องจนเกือบเบรกไม่อยู่แถมเอาประสบการณ์เรื่องการใช้เงินให้เป็นมาแนะนำชาว LGBTQ บวกถึงเรื่องการเปผู้ไฮโซชูชัยหลุดปากแพรรี่ไฮโซชูชัยเคยมีฉายาว่าชูชัยเจ้าพ่อเพชรหมื่นล้านมันโอเวอร์ไปหรือเปล่าคะที่ไม่อยากให้พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยเพราะสื่อต่างๆชอบโชว์ความเวอร์ของพี่ไม่ใช่ที่ชูชัยพูดเองเหรอคะที่ไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยนอกจากบางครั้งเราทำธุรกิจเราพีอาร์บ้างความรวยฟังแล้วเอียนอะรวยเอียนแบบนี้เหรอคะไม่ใช่มันชินแล้วคือพวกรายการเขาจะพูดความเวอร์วังเราอยากให้คนเมนชั่นตรงนี้มากกว่าหน้าที่การงานที่ภูมิใจกับการที่พี่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งไฮโซชูชัยหลุดปากมีคนแอบเมาเงินทุกบาทที่เหมือนทำรวยทำคาเฟ่ทุจริตโปร่งใสจริงหรอกล้าพูดต่อฟ้าต่อแผ่นดินเลยชีวิตชูชัยค้าขายสุจริตไม่เคยทำอะไรผิดศีลแม้แต่ครั้งเดียวสีเทาแค่มีคนมาเสนอเปิดซาวน่ายังไม่เอาเลยทั้งที่รู้ถ้าเปิดคนมาเพราะมันผิดศีลมันเป็นกามอีกอย่างที่อยู่ในจุดนี้ที่จะทำให้ชื่อเสียงที่เสียหายเพื่ออะไรพี่ชูชัยเคยโดนแย่งซีนไหมคะมีบอกตรงๆว่ามีแต่มันดูรู้เช่นเราจะถ่ายหน้าสียายคนนี้ไม่ได้มาซื้อของฉันเลยอยู่ดีๆวิ่งมาถ่ายรูปแล้วคนก็ถ่ายไปแล้วพอถ่ายเขาก็ได้ลงหน้าสีไฮโซชูชัยหลุดปากทวนเมาแล้วพี่ชูชัยเคยไปแย่งซีนเขาหรือเปล่าคะไม่ต้องไปแย่งหรอกมีแต่คนจะเอาซีนมาให้พี่เพราะขายได้คนอย่างกูไม่เคยแย่งซีนใครมีแต่ใครจะเอาซีนมาให้ฉันสถานะช่วงนี้โสดหรือมีคู่คะไม่บอกให้งงแต่ชอบพระเอกหรือไม่ต้องเป็นนายแบบหล่อๆชอบคนหล่อคือเราอยู่แต่ความลักชูรี่หรืออะไรแบบนี้พอมันเห็นอะไรที่ไม่ใช่เรามันก็คือไม่ใช่เราก็เราเห็นแต่ของดีๆแล้วเราจะไปเอาพวกไก่กาอาราเล่ไม่ใช่แต่พวกไก่กาอาราเล่เข้ามาหาพี่เยอะไฮโซชูชัยหลุดปากแล้วเอาไหมคะดิฉันเป็นผู้หญิงนะคะมีคุณค่านะคะคิดว่าจะกินกูง่ายๆเหรอคะเราก็ต้องกินดีๆสิเทสประมาณไหนก็บอกแล้วต้องหล่อระดับพระเอกคือ1หล่อ2มีน้ำใจมีความเมตตามุทิตากรุณาเหมือนกับว่าต้องเป็นคนดีพูดง่ายและนี่แหละคือที่มาของหายากเหลือเกินค่ะบอกว่าชอบพระเอกก็พูดได้แต่เขามีข่าวลือข่าวเมาบอกว่าพี่ชูชัยชอบเรียกเด็กมาที่บ้านจริงไหมไม่จริงเลยถ้าจะรักใครต้องรักกับคนที่เป็นแฟนและจะมีเซ็กกับใครสมมุตินะต้องเป็นคนที่เรารักและแคร์เราจะไปยุ่งกับพวกเด็กที่เป็นบาร์โฮสไปยุ่งไม่ได้ก็ฉันเป็นผู้หญิงเธอต้องจ่ายเงินฉันแต่นี่ฉันจ่ายเงินเธอและถูกเธอทำอีกมันไม่แฟร์เธอต้องเอาเงินมาให้ฉันแล้วมันจะมีไหมล่ะอ้าวทุกอย่างเป็นธุรกิจหมดเลยนะคะไฮโซชูชัยหลุดปากบุกถึงห้องนอนเคยมีระดับพระเอกแน่เลยอุ้ยทำไมรู้ล่ะช่อง8ด้วยนะคะหยุดพอเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวลามเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาด่าฉันตายเลยนะช่อง3ก็มีช่อง7ก็มีช่องวันก็มีแสดงว่าไม่เคยมีประสบการณ์เคยมีความเจ็บปวดบ้างไหมไม่มีเลยค่ะเรารู้ไงเราเป็นนักธุรกิจเราย่อมรู้ว่าเกมนี้มาอย่างไรพูดง่ายเขาจะมาไม้ไหนเรารู้ก่อนพอเรารู้ก่อนเราก็ดักไว้หมดเลยเราโอเคมันไม่มีอะไรที่เราเสียหรือเจ็บปวดถ้าวันหนึ่งเขาจะจากไปเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ได้ขาดทุนอะไรกูมีแต่ได้กับได้พี่สอนเลยนะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นเกย์ต้องได้ไม่เสียเงินเรามีไว้ใช้ไม่ได้มีให้เขาแต่เราสามารถสอนเขาได้ให้มีชีวิตยืนด้วยลำแข้งเราสอนเทคนิคในการทำมาค้าขายแล้วเขาจะรักเราพูดง่ายเราไม่ได้ยื่นปลาทูใส่ปากเขาเราให้คันเบ็ดเขาตกปลาแล้วเขาจะรักเรามากอย่าเริ่มด้วยการเปคุณจะเปตลอดชีวิตแต่ถ้าใครเงินมากกว่าความรู้
มึงห้ามคบเลยเพราะเขารับเงินคุณค่ะติดตามชมรายการแย่งซีนทุกวันศุกร์เวลา 19:30 นทาง YouTube ช่อง8สามารถรับชมบนทางหน้าจอได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:40 นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8